ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับอปวันนี้เรามาพบกับการรีวิว Infinix Note 40 Pro Plus 5T ผมทำพรีวิวลงไปแล้วละเอียดทุกอย่างเลยแต่นี่คือประสบการณ์การใช้โอเครุ่นนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 11,999 บาทมีวางจำหน่ายสีดำแล้วก็สีเขียววันที่30เมษายน2024มี Shopee Lazada TikTok Shop Banana Jmart IT City TG Phone นะครับผมแล้วก็จะมีรุ่น Note 40 Pro แบบ 4G ด้วยตัวนี้เปิดมา 8,999 บาทก็จะลดสเปคการชาร์จเป็น70วัตต์ของที่จะได้รับก็จะมีเคสแบบนี้เลยมี Mac Charge แล้วก็มี Mac Case แล้วก็มีตัวลำโพงมีกิฟต์เซตกิฟต์บ็อกซ์ราคา 3,198 บาทเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านใต้คลิปจุดเด่นตัวนี้มีอะไรบ้างเรื่องการชาร์จครับโอ้โหชาร์จเร็วชาร์จไวแบตให้เซลไซเคิลมาดีชาร์จได้ 1,600 รอบนี่คือเหมือนตัวท็อปเลยนะคือชาร์จ 1,600 รอบนี่คุณใช้ได้ยาวๆหลายปีแล้วก็ระบบการชาร์จเขามีการเซฟอะเขาเรียกว่าความปลอดภัยหลายชั้นเอาว่าชาร์จโดยตรงเข้ามาเนี่ย100วัตต์ชาร์จเวเลทที่รองรับอีก20วัตต์แต่ที่เขาแถมมาในกล่องคือ15วัตต์แล้วก็ชาร์จรีเวิร์สคืออะไรชาร์จแปะย้อนกลับให้อุปกรณ์อื่นหรือถ้าเกิดคุณมีสายเนี่ยคุณก็เสียบสายไทป์ซีทูไทป์ซีชาร์จมันก็จะเข้าประมาณ10วัตต์ลอดก็เหลือ89วัตต์คือการชาร์จเนี่ยคือสุดจริงๆชาร์จเร็วถ้าชาร์จแบบระบบไฮเปอร์เนี่ย8นาทีได้ไฟถึง 50% แต่ถ้าชาร์จแบบสมาร์ทโหมดคือสมาร์ทโหมดคืออะไรคือโหมดที่ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรคือได้เครื่องมาเนี่ยใช้ทั่วไปเลยสมาร์ทมันก็จะสลับไปเองเครื่องร้อนมันก็จะดรอปกำลังไปเงี้ย12นาที 50% จริงๆสมาร์ทโหมดก็เร็วแล้วจากการทดลองที่เราชาร์จก็คือเราใช้แบบสมาร์ทโหมดเลย10นาที 41% ไวปะไวมากเลยนะ30นาที97แล้วก็31นาทีหน่อยๆอ่ะ 100% ถ้าชาร์จเป็นไวเลสชาร์จเป็นแม็กชาร์จของเขาที่เขาแถมมา10นาที 10% 30นาที 23% 1ชั่วโมง 38% 2ชั่วโมง 65% 3ชั่วโมง 88% 3ชั่วโมง 30นาที 100% เต็มอันนี้ไว้กรณีที่แบบว่าคุณไปเจอคุณเข้าออฟฟิศไปเจอท่านชาร์จระวังชาร์จได้อะไรเงี้ยทีนี้เทคโนโลยีต่างๆที่ใส่มาทั้งการชาร์จอะไรพวกนี้ไปดูพรีวิวเลยอันนี้คือประสบการณ์การใช้งานโอเคเดี๋ยวมาเล่าสเปคกันสักเล็กน้อย3ชั่วโมงก็พอนะฮะหน้าจอเป็น 6.78 นิ้วแบบยาวเลยออฟเป็นจอโค้งแบบ55องศาลงข้างๆแต่ขอบเนี่ยไม่ได้ลงลึกขนาดแบบเต็มนี่นะคือเวลาเราดูคอนเทนต์เนี่ยก็ยังเห็นอยู่เป็น 1,000 ล้านสีคอนทราสต์10ล้านต่อ1ที่เขาเคลมมา Gorilla Glass ความสว่างสูงสุดเนี่ย 1,300 นิตสว่างมากเทียบกับ A55 เนี่ยได้เลยเทียบกับ Notting Phone 2สว่างพอกันเลยแล้วก็จอเซตมาค่อนข้างสีสดใสสุดสวยใครชอบสีสดๆอ่ะคุณน่าจะชอบสเปคเป็น Dimensity 7020แบบ6นาโนเมตร RAM 12 GB ก็ต้องเลย256มาเลยเยอะแล้วก็สามารถเพิ่มดำเป็นอีก12เป็น24กิกได้มาเพราะ Android 14ล่าสุดเลย XOS 14ซึ่งเดี๋ยวจะมีการใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องรุ่นนี้ด้วยนี่แบตเตอรี่4,600มิลลิแอมป์ชาร์จ100วัตต์ไร้สาย20วัตต์รีเวิร์สชาร์จ5วัตต์กล้องหน้า32ล้านพิกเซล F2.2 กล้องหลังตัวใหญ่108ล้านพิกเซล F1.8 มี OS ในตัวแล้วก็ตัวนี้เป็น Depth Sensor ตัวนี้เป็น Macro Sensor 2ล้านพิกเซล F2.4 เท่ากันทั้งคู่ตัวนี้เป็นไฟมี AI ด้วยไฟแฟลชเนี่ยสามารถที่จะปรับสีไฟได้เวลาคนแจ้งเตือนอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ให้ลำโพงเป็น Tune by JBL มาโอ้โหเดี๋ยวไม่ว่ากันว่ากันเรื่องหน้าจอก่อนหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน้าจอที่ผมใช้การวัด latency หรือการดีเลย์ระหว่างการทัดจอเนี่ยผมว่ามันพอๆกันเลยกับพวก A55 Notting คือประมาณสัก50มิลลิเซคันด์40กว่ามิลลิเซคันด์นะครับไม่เกิน60เนี่ยคือแตะได้ดีแล้วจะไปเทียบกับตัวท็อปนะตัวท็อปที่คุณเห็นว่ามันแตะพุ่งแตะได้ดีตัวละ 4-5 หมื่นเนี่ยมันอยู่ประมาณไม่เกิน10มิลลิเซคันด์หรือประมาณ10นิดๆเนี่ยฉะนั้นก็จะมีผลกับการใช้หูฟังบลูทูธคุณก็ต้องบวกสเปคของหูฟังบลูทูธขึ้นไปอีกเวลาเค้าเคลมว่าเกมโหมดกี่มิลลิเซคันด์คุณบวกไปกับหน้าจอเลยสมมุติว่าหูฟังเคลมมา75ก็บวกเข้าไปอีก50เข้ามาบวกอีก50บวกไมค์ที่เราใช้ไปอีกบวกชั้นทัดเข้าอีกก็ประมาณ100อ่ะใช่100กว่าๆอะไรเงี้ยอ่ะมีนี่คิดง่ายๆนะถ้าคิดไม่ง่ายก็ดูผมรีวิวจบเพราะผมเทสมาให้เลยจริงๆการทัดดีนะผมว่าดีเลยแล้วก็ครั้งแรกที่มันติดฟิล์มมาผมลอกทิ้งเลยเพราะว่าฟิล์มกระจกมันสะท้อนจอเนี่ยสว่างแค่ไหนเต็ม10คุณให้เท่าไหร่ราคาเนี้ยครับผมให้10เท่า Samsung ผมก็ให้10พอๆกันเลยใช่ส่วนการทัดเนี่ยผมว่าเป็นรองแบรนด์ Samsung Notting นิดเดียวไม่เยอะแต่ผมว่าถ้าจะให้ดีนะคุณติดฟิล์มที่มันด้านๆหน่อยเพราะว่าการทัดเนี่ยมันยังเมคอาการแบบเหงื่อไปสัมผัสมันฝืดๆนิดนึงสีจอเวลาใช้ดู Netflix YouTube ผ่านเราได้เปิด 4K พวกนี้ดูอ่ะโหสีแบบสวยเลยอ่ะ
แต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่คือแต่งภาพแล้วสีมันสดเกินนี่แหละคือข้อเสียสำหรับเราแล้วเวลาเราเล่นเป็นนานๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนที่แบบชินกับจอสีสดแบบอายุน้อยๆหรือแบบกลางคนอย่างผมเนี่ย30กว่าละเจอจอเยอะผมไม่ไหวละอันนี้ก็ต้องว่ากันไปแล้วแต่ปัจเจกคนอย่างที่บอกอะรีวิวมันคือประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่เราเจอมาเราก็จะบอกไปแบบนี้ที่สำคัญอันนี้ผมยกให้เป็นข้อติของผมละกันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียอะไรมากมายคือมันไม่มีโหมดการปรับอะเห็นไหมปรับสีให้อ่อนกว่านี้ไม่ได้นะครับนอกจากคุณจะปรับเป็นสว่างขึ้นนี่ก็คือสดเท่าเดิมแต่สว่างขึ้นปรับเป็นสีอุ่นเนี่ยยิ่งไม่ได้เข้าไปกันใหญ่สดกว่าเดิมมันก็จะเป็นแบบสีสดเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันเป็นอมวอมทีนี้ด้วยความที่หน้าจอยาวแล้วโค้ง55องศาเนี่ยเวลาเราเสพคอนเทนต์เนี่ยผมไม่ตีกีตะขวงอะเพราะว่ามันไม่ได้โค้งถึงตรงนี้เพราะมันยังมีขอบดำอยู่คือมันโค้งแค่นิดเดียวตรงนี้ดูหนังหรือเล่นเกมเราไม่รู้สึกว่ามันโค้งจนไม่เห็นรายละเอียดนะมันจะให้ฟีลลิ่งของการทัชแบบนี้ดีจุดติอย่างนึงของผมบางทีถ้าต้องเลื่อนมือไปสไวด์อะมันก็จะเห็นไหมเนี่ยมันจะทับแต่ของผมมันไม่ค่อยเป็นเพราะอะไรมือใหญ่แต่ออฟบอกว่าออฟเป็นโดนนะครับลำโพงออฟสเตอริโอคู่ออกบนล่างให้กี่คะแนนลำโพงราคาเนี้ยผมให้10ผมให้10พูดอาจจะบอกว่าผมอวยใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมเอาฟูดเทสขึ้นมาว่าผมเทสกันแค่ไหนแค่บอกว่าให้ลองเทสลำโพงดูมันนั่งเปิดเป็นชั่วโมงแล้วนั่งเปิดดูดิผมก็ว่ามันทำอะไรเป็นชั่วโมงมันนั่งเปิดเพลงเนี่ยมันเทียบลำโพงให้ฟังแล้วมันเปิดทุกเพลงด้วยเครื่องนี้เบสดีกว่าเครื่องนี้เสียงแหลมดีกว่าไม่ต้องขนาดนั้นชอบเครื่องไหนสุดผมอ่ะผมชอบเครื่องนี้ JBL อันนั้นสองเครื่องเนี่ยสองเครื่องนี้มันไม่ค่อยพุ่งมันอันนี้มันมีมิติดีพี่ฟังแล้วตอนพี่พรีวิวอ่ะพี่บอกเลยว่าลำโพงดีมากแต่ถ้าไม่ชอบเสียงแหลมต้องตัดตัวนี้ออกนะเสียงแหลมมันคันเลยจัดเลยสองตัวนี้อ่ะมันกลมๆนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ควรเปิด 100% ถ้า A35 100% เปิดไม่ได้เสียงผ้าไม่อยู่ฟังไม่สนุกตัวนี้มันอันๆอ่ะสำหรับผมอ่ะมันเหมือนอันๆอ่ะมันไม่มีมิติใช่แต่มันฟังมันไม่ได้ฟังไม่พอนะ Notting ใช่ป่ะใช่ Notting 2A อ๋อแล้วไม่เอา A55 มาเทียบอ่ะผมมาถามออฟแค่ว่าอยากรู้แบบว่าลำโพงอินฟินิตอ่ะดีไหมให้ออฟไปเทสหน่อยสรุปว่าออฟไกอิดเอาลำโพงไปนั่งเปิดเรียงกันเป็นตับเลยกับไอ้โทรศัพท์รุ่นอื่นในราคาเหรียญเดียวกันตอนแรกอ่ะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยลำโพงอะไรมันเสียงเพราะจังเพราะว่าผมตั้งทำข้อมูลผมก็หันมาเฮ้ยลำโพงอะไรวะเขาก็บอกอินฟินิตเฮ้ยดีว่ะแบบเราบายเทสด้วยเนาะแล้วเราก็เทสแบบฟังแล้วไม่ได้ฟังแค่แบบฟังธรรมดาเปิดทุกแนวเพลงอ่ะครับเปิดอะไรบ้างป๊อปล็อกหมอลำยังเปิดล็อกแบบเสียงโซโล่กีตาร์ที่แบบแสบๆหูก็เปิดเนาะเปิดเป็นชั่วโมงอ่ะผมก็ยังงงว่ามันเทสลำโพงอะไรขนาดนั้นมันเปิดฟังกันทุกเพลงอ่ะแล้วมันก็นั่งวิเคราะห์กันมิติแล้วก็เอาไปอิงกับกำแพงบ้างเอาไปวางบ้างให้จำลองการใช้ชีวิตประจำวันอ่ะว่าถ้าวางบนโต๊ะวางบนชิดๆกำแพงบนมุมห้องมันเนี่ยพวกมันเทสกันอ่ะผมยังไม่รู้ว่ามันเทสกันขนาดนี้สรุปว่าในบรรดามือถือเนี่ยทั้งหมดเลยตอนแรกที่เราเล็งกันไว้เราคิดว่า A55 น่าจะลำโพงดีที่สุดถูกต้องปะใช่ครับลองมาน่าจะเป็น Notting กับกลายเป็นว่า Infinite ลำโพงดีสุดผมต้องบอกก่อนนะแล้วแต่ท่านชอบนะแต่ของผมเนี่ย3คนเนี่ยเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า Infinite ลำโพงดีสุดถ้าคุณฟังแบบโอเวอร์ออนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังพอดแคสต์เยอะๆหรือเสียงเบสอะไรเยอะๆเนี่ยแบบไม่แสบหูเนี่ยคุณต้องไปลบเสียงแหลม Infinite เพราะมันจะมีความคัลเลอร์เยอะคือมันจะแบบจี๊ดจ๊าดอ่ะออฟไปลองมาเป็นไงผมว่าเสียงมันดีมากเลยนะพี่มิติมันกว้างมิติเสียงมันกว้างเวทีเสียงมันกว้างกว้างที่สุดแล้วถ้าเราไปลองกับ Notting มันจะเสียงอู้ๆอยู่ใช่เสียงดีอยู่เสียงกลางโอเคแต่พอเรามาเทียบกันนี้โหมิติเสียงกลางแหลมนะมันดูกังวานเลยมันดูแบบฟังรอบด้านที่เขาเคลมไว้ว่าเสียง310เฮ้ยนี่มันหมื่นมือถึงหมื่นนิดๆลำโพงมันดีขนาดนี้เลยวะแล้วแต่คนชอบเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณจัดอันดับลำโพงมันอ่ะผมว่ามันต้องติดท็อปฉะนั้นจุดติเดียวของเราคือถ้าเกิดคุณเปิดอะไรที่มันเสียงแหลมมากๆมันจะมีความคันเลือกคุณอาจจะไปปรับก็ได้เรื่องการเล่นเกมนี่ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เราได้เครื่องมาก่อนเป็นซอฟต์แวร์ทดลองไม่ใช่ซอฟต์แวร์จริงต้องรออัปเดตผมก็จะพูดตามความจริงที่ผมเจอกันฟรีไฟล์เล่นได้ลื่นจบRV ปรับได้แค่45เฟรมจริงๆมันปรับเฟรมเรทได้สูงสุดแต่มันเล่นได้แค่45แต่มันเป็น45เฟรมที่ไม่เหมือน45ออฟรู้สึกเหมือนพี่ปะรู้สึกมันเหมือนเอา30มาขยายเฟรมอะแต่ถามว่าเล่นจบเกมไหมเล่นจบมีอาการแลกจากการจับสัญญาณเน็ต Wi-Fi ไหมยังไม่เจอเลยตั้งแต่เราเล่นมา2เครื่องเนี้ยเราเล่นมาเนี่ย Notting เจอ2-3 รอบการเล่น RV สำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเลยเพราะว่าไม่เวิร์กเหมือนกันพี่เนาะใช่ครับผมว่ารออัปเดตเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะรุ่นของเขาที่ถูกกว่านี้เล่น RV ยังลื่นลื่นปื้นลื่นปื้นเลยแล้วการทัดอะไรพวกนี้มันดีด้วยลำโพงมันก็เสียงดีผมว่าถ้าเกิดเขาอัปเดตมาเนี่ย RV น่าจะเล่นได้โอเคผับจีเป็นไงปรับได้45เฟรมเหมือนกันครับ40เฟรมกราฟิกอ่ะถ้าจะเอาเฟรมสูงประมาณ40-45อย่างเงี้ยเราต้องปรับเป็นต่ำสุดครับแต่ปรับได้สูงสุดคือถึงแค่อันที่3ครับพี่อ๋ออันที่3ก็เท่ากับพวก A55
5ใช่ก็ยังไม่ได้ออปติไมซ์มาเท่าที่ควรแต่เฟรมมันจะเหลือแค่สูงจะไม่ใช่อันต้าแล้วเล่นมารู้สึกยังไงน่าจะไปได้ไกลกว่านี้พี่ตอนนี้มันยังแบบยังติดขัดอยู่นะครับยังไม่ฟินเท่าที่ควรแต่ใจโลมดีนะคือใจโลมเอามาหันให้ดูกันเลยลื่นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับใช่ครับแต่ออฟเล่นไม่นานนะเกือบชั่วโมงนึงองศา39เองอ่ะใช่ซึ่งมันระบายความร้อนได้โอเคนะสำหรับผมนะต่อไปคือแอดฟอล9เอากราฟิกก่อนกราฟิกมันจะมีความแบบเป็นหยักๆนิดนึงเป็นดิจิตอลอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณมองระดับเนี่ยมันก็สวยแล้วแล้วก็ความเงาความฉ่ำของสีรถความเงาสีรถเอฟเฟกต์เนี่ยมาสวยเลยแต่ว่ามันยังไม่ได้เนียนแบบตัดขอบเนียนนะแล้วมันต้องเป็นตัวท็อปตัวอะไรไปเนาะเดี๋ยวรอออปติไมซ์ก่อนผมเล่นให้ดูเลยแล้วอีกก็ลองไปเล่นโหลื่นใช่ลื่นเลยโหลดฉากเลยลื่นแล้วก็ใจโลโอ้โหตามมืออย่างไม่น่าเชื่อผมเนี่ยมานั่งคิดกันว่าอินบ็อกดีเท่า iPhone เลยปะเนี่ยผมบอก iPhone มันยังมีหน่วงๆนะเหมือนรถขับหลังแต่อันเนี้ยเหมือนรถขับหน้า คือมึงเอียงปุ๊บมันไปเลยอะนะใช่ครับมันเอียงแล้วมันไปเลยมันจะไม่มีการแบบต้องเอียงเยอะคือไม่ต้องไปเซตอะไรเลยคือเซนเซอร์ใส่มาดีเอาว่าแอดฟอลเล่นได้ดีมากเจนชินอันนี้ผมว่ายังไม่ควรออกไปเล่นนะคือมันเล่นแล้วมันค่อนข้างกระตุกเวลาโหลดฉากหรือว่าโหลดแมปใหม่ๆแบบเวลาเราวาร์ปเสาเงี้ยพี่เปิดแมปมาใหม่ปุ๊บเฟรมมันล่วงเหลือแค่10กว่าเฟรมเองครับทั้งๆที่มันเปิด60เฟรมได้เหมือนกันโดยปกติอยู่ที่40 50ถ้ามันโหลดทันใช่ใช่มั้ย Dead by Daylight ล่ะเกมล่าสุดที่เราเล่นกันเมื่อกี้เลยถ้าปรับกราฟิกเป็นต่ำแล้วก็ปรับให้เฟรมเรทเป็นเฟรมเรทสูงเงี้ยพี่ก็คือเล่นได้ก็โอเคเฟรมมันจะเกาะอยู่ประมาณ30ปลายๆเวลาเฟรมล่วงแต่ถ้าเป็นปกติเวลาเราวิ่งจะอยู่ประมาณ40ก็โอเคนะผมว่าเกมนี้โอเคเลยผมว่าถ้าออปติไมซ์นิดนึงคือไปได้นานเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราลองเล่นกัน2ชั่วโมงไม่ร้อนจอก็มองเห็นว่ามันจอมันสว่างลำโพงอ่ะหูดีแน่นอนผมว่าล็อปติไมซ์อ่ะแล้วมันมีฟีเจอร์บายพาสแบบคือเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะเลี้ยงไฟเข้าไปบอร์ดแล้วก็ไฟที่เหลือก็จะเลี้ยงเข้าแบตทำให้อะไรมันลดองศาความร้อนที่จะเกิดขึ้นได้มากสูงสุดถึง7องศามันสามารถตั้งได้ว่าคุณจะเอาไฟเข้าที่ 50% มั้ยหรือ 40% หรือ 30% ถ้าเอาไฟเข้าที่แบตน้อยความร้อนก็จะน้อยก็จะไปเลี้ยงบอร์ดมันก็จะควบคุมแรงดันไฟกระแสไฟที่เข้ามาอันนี้คือจุดดีนะทีนี้แผ่นระบายความร้อนมันใหญ่มากทำให้เวลาเราเล่นเกมอย่างเมื่อกี้ถ้าเกมที่มันออปติไมซ์แล้วที่เราเล่นมาเนี่ยมันไม่ร้อนมันอุ่นอะเอาให้อุ่นผับจีที่ออฟเล่นไป40นาทีขึ้นมา39เองใช่ครับจริงๆมันควรจะขึ้นเยอะกว่านี้ผมคิดว่าถ้ามันออปติไมซ์กับเกมมันอะความร้อนมันน่าจะดีกว่านี้อ่ะมาดูกล้องหน้ากล้องหน้าเนี่ยกว้างมากใช่อันนี้คือชอบเลยถ้าเกิดว่าคุณมีแสงที่เหมาะสมอะถ่ายออกมาดีดีเทลดีสวยชัตเตอร์เร็วแล้วก็เนี่ย HDR แสงด้านหลังเนี่ยมันประมวลผลเร็วมากคือดีเลยถ้าแสงพอผมต้องบอกก่อนนะแล้วถ่ายย้อนแสงที่ติด HDR ดูนะเนี่ย HDR ด้านหลังต้องให้มันขึ้น HDR ด้านหลังนะคุณจะติดแบบนี้อันนี้คือหลุดแต่ว่ารูปนี้หลุดรูปนี้คือติด HDR แต่ก็ไม่ได้เก็บหมดเพราะมันเน้นถ่ายเร็วถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าแสงพอผมต้องพูดอย่างนี้แล้วกล้องหน้ามันปรับโหมดบุคคลหมดอะไรได้หมดเอาเป็นว่าถ้าความพอใจเนี่ยตัวนี้ไม่ได้เน้นกล้องผมให้7แล้วก็การปรับเดี๋ยวมันปรับได้เยอะมากอันนี้ไปดูพรีวิวได้เลยผมทำพรีวิวได้ละเอียดมากแต่ข้อเสียของผมนะบางทีถ่ายมามันหมุนๆติดเงาดำๆหรือว่าจะติดแบบเงาที่เป็นแสงเหลืองๆติดมาอย่างเราถ่ายข้างล่างใช่ไหมใช่ครับที่เป็นไฟสีส้มอ่ะมันเหลืองแล้วมันเหมือนหมุนๆเหมือนคนโดนของอะไรไปเลยเหมือนพี่อาบขมิ้นมาถูกต้องก็หลีกเลี่ยงแสงสีเหลืองกล้องหลังเนี่ย108ล้านพิกเซลดีตรงไงมันสามารถถ่าย 3x ได้แบบออปติคอลคือมันสามารถครอปซูมเข้าไปคูณกดคูณ3เนี่ยมันก็ซูมเข้าไปได้กล้องหลักเนี่ยมีความสดใสคือแต่ละรูปที่เราถ่ายมาเนี่ยสดใสหมดเลยแต่ว่าคุณมาดูในแกลเลอรี่เนี่ยมันปรับสีลงแล้วนะแต่ผมกับออฟก็มีความคิดเห็นเดียวกันว่าสีมันเข้มไปเวลาเราดูภาพใช่ครับฉะนั้นคุณก็หลีกเลี่ยงแล้วกันเวลาคุณจะไปลง Facebook แล้วแต่งภาพผ่านทางนี้แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเอาภาพสวยๆมากๆลงเนี่ยถ่ายเสร็จเอาลงก็สวยแต่ว่าถ้าคุณจะมาดูจอแล้วคุณมาแต่งรูปอะระวังเพี้ยนแค่นั้นเองถ่ายคนเนี่ยสกินโทนไม่ไปทางอมวอร์มติดเหลืองไม่มีติดแดงก็ไม่มีออกมาสกินสวยเทมค่อนข้างดีถ่ายมาเทมดีเลยเนี่ยขาวสวยเนียนแต่ว่ามันจะอยู่ในแบบเกณฑ์กลางๆอ่ะไม่ได้แบบเก่งเรื่องกล้องมากนะครับแล้วก็โหมดพอร์เทรตเนี่ยตัดขอบพอใช้ได้ถ้าเกิดว่าเอาไปถ่ายที่มีคอนทราสต์อย่างเงี้ยเห็นปะเสื้อน้องป๊อปสีตัดกับสีเนี่ยมันจะจับได้แม่นแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่เนียนผมมันโดนเบลอไปแล้วเดี๋ยวนี้แกลเลอรี่เขามีการกดอัตโนมัติด้วยนี่ไงสีสว่างใสขึ้นเป็นไงมี AI เข้ามาช่วยนะครับจริงๆมันควรจะมีเลขบอกข้างบนนะว่าปรับไปเท่าไหร่เราต้องมาเลื่อนดูว่ามันปรับไปเท่าไหร่แต่ถามว่าใช้ได้ไหมในการปรับอัตโนมัติผมว่าใช้ได้นะออฟบางแบรนด์ไม่ได้มีให้นะปรับอัตโนมัติอย่างเงี้ยดูดิปรับให้มันสว่างขึ้นสวยเลยอ่ะผมว่าสีสกินโทนดีสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยทำมาดีเนี่ยความคมเนี่ยคมเปี้ยเลยแต่มันจะเป็นคมยังไงมันจะเหมือนคมแล้วเอาซอฟต์แวร์เข้าไปเล่งอ่ะทำให้บางรูปที่เราถ่ายมาเนี่ยอย่างเช่นนะรูปที่มันต้องใช้เอฟแคบๆอ่ะมันจะเป็นแบบกรอบทั้งรูปหญ้ามันแบบ
มันเร่งความคมมาเลยหญ้ามันมันไม่มีความนุ่มนวลเลยมันคมหมดแต่บางคนชอบแบบนี้นะเนี่ยคุณซูมมันยังคมอยู่เนี่ยเห็นปะเนี่ยมันพยายามเร่งความคมถ่าย 3x ก็ถ่ายได้ดีแล้วถ่ายเร็วๆก็ถ่ายได้ดีผมขับรถแล้วก็ให้น้องป๊อปเนี่ยกดถ่ายบวชมาจากจันทบุรีนะครับนี่คือรถวิ่งอยู่นะนี่คือถนนเนี่ยผมกำลังวิ่งรถอยู่น้องป๊อปยื่นมือมาถ่ายคมนะเนี่ยนี่คือ 3x นี่คือรถวิ่งอยู่ถามว่าจับภาพเร็วไหมเร็วสวยนะแต่บางครั้งเนี่ยถ้ามันจับ HDR ไม่ติดมันหลุดไปเลยคุณต้องรอให้มันขึ้น HDR ขึ้นนะมันจะจับ HDR ติดถ้ามันหลุดมันหลุดเงี้ยเนี่ยมันหลุดปะเนี่ยผมถ่ายเพื่อนผมข้างหลังหลุดหมดเลยอันนี้รีบถ่ายถ้ารีบถ่ายต้องรอแป๊บนึงให้มันขึ้น HDR อัตโนมัติก่อนค่อยถ่ายแล้วก็บางภาพมันจะออกแบนๆอันนี้คือจุดติของผมนะครับสีสันสดใสสกินโทนกลางๆเบอร์เนียนพอประมาณเวลาเราใช้ 3x เนี่ยมันจะมีบางรูปที่แสงน้อยถ่ายมามันจะเหมือนโทนแบบเหมือนมันอัดความดิจิตอลเข้าไปอ่ะมันจะมีความแบบเร่งให้มันคมไงเหมือนตอนเช้าที่มันเป็นพอตอนเช้ามันไม่เป็นไรแต่พอมาตอนมืดมันเห็นได้ชัดว่าเนี่ยคือความที่มันเร่งให้มันคมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นความธรรมชาติเท่าไหร่ส่วนมดมาโครเนี่ยสำหรับผมนะผมไม่ใช้ผมว่าไม่เวิร์กอ่ะใช้กล้องหลักกดคูณ3ง่ายกว่าคุณจะถ่ายมาคูณกด 3x จบง่ายกว่าเยอะเลยต่อไปที่แสงน้อยนะครับถ้าบางรูปแสงไม่น้อยมากใช้ออโต้ดีกว่าเพราะออโต้จะเก็บเงาเก็บความนุ่มนวลมาดีกว่าแต่ถ้าบางรูปแสงน้อยมากเนี่ยโหมดกลางคืนก็ดีกว่าเพราะขุดแสงน้อยมาดีแล้วแต่สถานการณ์ที่คุณเลือกใช้คุณลองเกิดถ่ายออโต้ดูก่อนถ้าดีก็คือจบถ้าไม่ดีกดถ่ายหมดแสงน้อยแต่หมดแสงน้อยของเขาเร็วนะปึ๊กแล้วก็หมุนเก็บเลยภาพออกมาคมเลยเห็นไหมมันจะมีความแข็งกระด้างแต่ว่ามันก็จะถ่ายกลางคืนออกมาดีเฮ้ยทำดีนะสีสวยด้วยรูปแสงน้อยก็จะเน้นความคมเหมือนเดิมเน้นกรอบก็ประมาณนี้วิดีโอเนี่ยถ่ายกล้องหน้าเนี่ยขาดไดนามิกเลนส์คือหลุดด้วยแล้วก็วูบวาบพอถ่ายแสงน้อยปุ๊บวิดีโอกล้องหน้าจะมีความเหนื่อยใช่ครับคุณต้องถ่ายแบบ Full HD 60เท่านั้นถ้าเป็น30เนี่ยมันจะสโลว์ชัตเตอร์ของมันผมว่าต้องถ่ายแสงเยอะอย่างเดียวหลีกเลี่ยงแล้วกันนะครับความคมก็พอได้แต่ชอบอย่างนึงคือมันกว้างแค่นั้นเองแปลว่ามันไม่ได้เหมาะการถ่ายวิดีโอนะมันไม่เก่งกล้องหลังเนี่ยเหมือนกล้องหน้าแต่ว่ากล้องหลังจะคมถ่ายคมถ่ายดีแล้วก็จะใช้กันสั่นได้ก็คือ Full HD 30เฟรมใช่ครับเท่านั้นนะครับฉะนั้นถ้าจะใช้แบบ 2K มันก็จะกันสั่น OIS ใช่มันก็จะไม่ค่อยกันเท่าไหร่ผมว่ากล้องไม่ได้เก่งเรื่องวิดีโอนี้ดีกว่าพอถ่ายแบบสถานการณ์ได้แต่ถ้าจะมาทำคอนเทนต์จริงจังเนี่ยคงไม่ได้เหมาะมาเรื่องการใช้งาน UI ผมว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ Infinix พัฒนามาดีมากนี่ต้องขอชมเลยนะครับอย่างเช่นการเปิดหลายหน้าจอเป็นป๊อปอัพเล็กๆอ่ะ YouTube แบบนี้ใช่ไหมถ้าเราเปิดแอปที่เปิดเกมมาด้วยเปิดอะไรมาด้วยที่มันมีเสียงตีกันอ่ะคุณกดตรงนี้เลยปิดเสียงได้ปิดเสียงได้ตรงแอปเลยนะ Samsung เนี่ยต้องโหลด Sound Assistant มาแล้วก็ต้องไปไล่ปิดแต่นี่คือเปิดแอปไหนมากดปิดได้เลยคุณจะขยายก็ได้แล้วมันลื่นนะมันเล่นลื่นเนี่ย Pop up มันลื่นนะครับนี่ผมชอบมากเลยแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีตัว Notification แจ้งเตือนตรงนี้เป็นเหมือนแบบ Island อีกอย่างนึงคือมันมี AI Generate ภาพหน้าจอนี่สร้าง AI ครับเนี่ยแล้วก็พิมพ์คำสั่งไปแล้วก็เจนมาเป็น AI ซึ่ง AI ที่ผมสร้างมาเนี่ยผมแบบเจนคำง่ายๆเลยอันนี้คำว่า Baby นะครับดูเด็กอะไรขนาดนี้เจนพวกเนี่ยเป็นแบบในเกมเป็นอะไรมาก็เป็นวอลเปเปอร์ที่คุณสามารถเจนได้มันใช้ AI นะในการเจนเข้ามาแล้วก็มีแปลภาษา Forex คือผมทำไปรีวิวแล้วแต่เนี่ยมาพูดให้รีวิวฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ Forex ในการคุย LINE ตอนนั้นใช้เป็นเครื่องหลักตอนนั้นผมติดต่อกับประเทศจีนเขาพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันกดแล้วแปลได้เลย Forex อ่ะเข้ามาในตั้งค่านะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีคำว่า Forex เลยนี่การแปลนะครับเข้ามาForex การแปลเนี่ยจะมีแปลแบบเลือกแล้วก็แปลแบบแชทก็กดแปลได้เลยสมมติแชทพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็แปลได้เลยใช้ได้หลายแอปมากเนี่ยเห็นปะ Facebook Instagram Messenger แอปที่แชทอ่ะส่วนมากใช้ได้หมดอ่ะอย่างเช่นคุณดู Netflix อันนี้ผมเทสให้ดูให้เฉยนะเพราะจริงๆมันใช้ได้หลายแอปแปลทำไงกดเนี่ยเลื่อนแค่นี้แปลละเหมาะกับการเอาไปแปลไปเรียนเอาไปดูคอมเมนต์มากอันนี้คือเหมือนทำมาตอบโจทย์นะมากขึ้นด้วยอ่ะครับผมชอบมากเลยอ่ะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็เพิ่มแอปได้เพียบเลยเนี่ยแอป Shopee ก็เพิ่มเป็นจอเล็กได้ปกติ Shopee ไม่ให้เพิ่มจอเล็กนะมีบางค่ายเท่านั้นที่ทำได้นะ Instagram เป็นจอเล็กก็ได้ก็ประมาณนี้เครื่องเนี่ยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนเราไปใช้เนาะไปถ่ายรูปกลางแจ้งจอดรอปมั้ยไม่ดรอปเนาะเท่าที่ไปใช้มาแล้วตอนนี้ฤดูร้อนแต่เดี๋ยวคุณเอาไปใช้มันจะต่างกันนะนี่เราไปถ่ายรูปนางแบบถ่ายอะไรมาผมยังไม่เจอว่าจอจะดรอปอะไรนะครับสแกนนิ้วบนหน้าจออะไรเงี้ยข้อพิจารณาหรือจุดที่ไม่ชอบจุดเสียเนี่ยผมก็บอกไปในรีวิวแล้วรอแค่อัปซอฟต์แวร์มาผมว่าน่าจะเป็นมือถือที่ค่อนข้างเล่นเกมได้ค่อนข้างดีเลยเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับวัยรุ่นถึงวัยกลางคนนะครับที่หามือถือแบบเทคโนโลยีคุ้มๆชาร์จเร็วๆไปใช้งานเร็วๆก็ประมาณนี้สำหรับInfinix Note 40 Pro Plus 5G นะครับสวัสดีผมและอฟอร์ต้องขอลากันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ